มาติดตามตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะฮะแล้วก็จะบอกว่าฝนเนี่ยก็ไม่ได้ตกเฉพาะกทม.ค่ะปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีกระทบกันทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฤดูฝนนะก็มีคำเตือนมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาก็ได้ออกประกาศให้มีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันในช่วงวันที่2ถึง10สิงหาคมนะครับเพราะว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นรวมทั้งมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและอาจจะมีปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องนะครับรวมถึงสถานการณ์น้ำในลำน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักเนี่ยอยู่ในเกณฑ์น้ำมากก็จะส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงประกอบกับการคาดการณ์จะมีฝนตกเพิ่มบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนล่างซึ่งจะส่งผลในระดับน้ำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงตั้งแต่31กรกฎาคมถึง8สิงหาคมขอให้จังหวัดเชียงรายเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเร่งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงรวมทั้งผู้ที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับและในการนี้นะครับจากประกาศดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงนะครับรวมถึงพื้นที่เสี่ยงที่เคยจุดมีเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเช่นกรุงเทพมหานครแล้วก็ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำอาคารบังคับน้ำฐานนิสุกน้ำและตระเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการดูแลแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนนะครับค่ะซึ่งกรมชลประทานเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดนะคะทางดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ในฐานะโฆษกกรมชลประทานด้วยก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งการให้โครงการชลประทานและสำนักเครื่องจักรกลติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะให้มีการไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำอาคารบังคับน้ำให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะรวมไปถึงติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับเร่งทำการระบายน้ำในพื้นที่ที่มีการท่วมขังอยู่เดิมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับกับช่วงน้ำหลากนะคะให้สามารถที่จะระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมเตรียมพร้อมกับแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลากก็คือเตรียมความพร้อมกันทุกภาคส่วนแล้วค่ะเพราะว่าถ้าไปทำกันในตอนนั้นแล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่ทันนะคะเพราะว่าเราคาดการได้ว่าสถานการณ์ฝนและน้ำมันจะเป็นยังไงก็มีการเตรียมการไว้อย่างเต็มที่ค่ะ